คนเคยบอกกับเธอหรือยังว่าเธอน่ารักว่าเธอสวยเกินใครทั้งหมดเลยต่างถูกใจเหลือเกินสังหน้ามองออกได้ไหมบ้านอยู่หนแห่งใดหรือว่าเจ้าเป็นดาวจากเมืองเหนือหรืออีลาคำทางแดนอีสานคนสวยของเมืองภาคกลางหรือสาวงามของเมืองตายยอมรับตรงตรงเลยว่าชอบเธอคนนี้ชอบที่เธอเป็นสวัสดีดาสบายดีครับผู้ใดเข้ามานะมีแต่สองคนน้องฟ้าแต่นางยังไงนั่นน่ะนางยังงั้นวะฮะอยู่ห้องเนาะอยู่ไอ้ผักอยู่ห้องแถวห้องแถวแถวห้องเฮียนเนาะแถวห้องเฮียนไอไอ้ลีโอเวียกบ้านน่ะเห็ดนี่ใจโปรดเข้าใจสัญหาส่วนตัวอย่างว่าคันว่าเข้าใจนะไอ้บ่เข้าใจตัวใดอาจสิได้ฮู้แนะนําเนาะลิดาบ่ฮะเรียนลิดาบ่ได้เรียนบ่คือว่าเห็นไอ้ตุ้งบอกส่งลิงก์ให้อยู่หั่นเออบอกเป็นเด้อนะเดี๋ยวทาเดี๋ยวทามูกันน้อยนึงเนาะโอ้ตอนนี้ก็ป่ายสิบไปแล้วเดี๋ยวอาจจะไปแซ่เอกสารก่อนซะแซ่เอกสารทาซาทามูมัธยมต้นเนาะนี่เนาะนี่เป็นบทเรียนที่น้องลิดาน้องดีน่าเนาะแซ่หาอ้ายเนาะก็ถามเนาะมื้อนี้ก็จะได้เรียนเนาะหวังว่าถ้าเรียนจากมื้อนี้แล้วคิดว่าน้องจะคิดไล่แล้วก็ไล่เป็นเลยว่าฮู้ไล่ฮู้เฮ็ดตื่มเนาะอ่ะตอนนี้หาเข้ามาสาวคุณเนาะไอ้เซ่เอกสารเห็นบ่เห็นอ่ะเนาะสบายดีน้องพิลิสาอันนี้มีแต่อยู่หลวงพระบางอยู่นั่นเนาะไอ้ดิยินมาพูดอะไรอยู่ใส่ยาเนาะฝนตกประสันอยู่ใส่ยาผมมีน้องพิลิสาแต่กลุ่มนะมาเนี่ยก็สิแต่กลุ่มไปแล้วนะเอาตอนที่เรียนนี่ปีตะกอดปีตะกอดนี่เป็นปีตะกอดปีตะกอดสบายดีไอริโอสบายดีน้องเบนสวัสดี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 สวัสตักเกมตักก้อนไปเรียนกันเถอะ
โอเคพอน้องพร้อมที่จะเงียบแล้วบอกตอนนี้นะตอนนี้นะAre you ready? ห้องบอขอสัญญาณนะน้องฟ้าใสยกมือขึ้นแล้วพร้อมแล้วคนนี้เดี๋ยวพร้อมแล้วมามามาม า, มามาอีกคนเคยพอกับเธอหรือยังคิดว่าเนาะคิดว่าหลายๆคนก็พร้อมแล้วคันพร้อมแล้วผู้ใดเข้ามาเนาะก็เริ่มจดเอาวันที่เนาะมื้อนี้วันที่26เดือน12 2021เนาะที่9เข้า2022นั่นหลักเกณฑ์ปิตากอเนาะเอาจะเฮียนในมื้อนี้หลักเกณฑ์ปิตากอเนาะกินปิตากอสิหลักเกณฑ์ปิตากอหลายสันต้าอยากได้เต็มเลยอันนี้น่ะเสื้ออะไรนี่น่ะเต็มเลยมันใส่ส่ง XL คุณเด้น้องพิริสาเนาะเปิดไมค์สดๆมันเลยมันลืมปิดไมค์ซื้อไลน์เข้ามาหน่อยเดี๋ยวนี้เขาจะแบบพิริสาได้ยินบ่ได้ยินบ่สงสัยเพิ่นลืมปิดไมค์เนาะลมกับหมู่บ่โอเคครับพวกน้องพร้อมที่จะเรียนละอ้ายก็จะดําเนินเข้าสู่บทเรียนเฮาเนาะหลักเกณฑ์ปิตากอร์เนาะคืออ้ายบอกเนาะหลักเกณฑ์ปิตากอร์คําว่าปิตากอร์นี่เป็นชื่อคนเนาะเป็นท่านปิตากอร์เนาะอันนี้ค่ะอยู่ประเทศใดละอ้ายก็ลืมแล้วเนาะอ้ายก็บ่จื้อเนาะหลักเกณฑ์ปิตากอร์ปิตากอร์นี่เป็นท่านนักคณิตศาสตร์เนาะเป็นท่านนักคณิตศาสตร์ท่านหนึ่งนะที่เก่งเนาะคิดค้นหลักเกณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาอะหลักเกณฑ์ปิตากอร์ก่อนถ้าสิไปเข้าเฮาก็มาทวนคืนเนาะเพราะว่าหลักเกณฑ์ปิตากอร์นี่มันเกี่ยวข้องกับรูป3แจซากเนาะจงสังเกตรูปแจซากรูปนี้แล้วเขียนคําตอบเหมาะสมใส่บรรจเม็ดหมายถึงว่าที่บทเรียนที่พวกน้องเคยเรียนมานะก็เจ้าพาอ่านพาเอิ้นละบ่ว่าข้างต่างๆหั่นนะมันก็เจ้าเอิ้นว่าแนวใดหั่นนะเนาะตัวนี้อาจจะเขียนใส่ปกติตัวข้างโกงกันข้ามมันนี่เนาะพอน้องเบิ่งดีครับตัวนี้มุมโกงกันข้ามกับมุม A จะเป็นข้างของ A น้อยเนาะมันจะเป็นแนวนี้ข้างโกงกันข้ามของ B เนาะโกงกันข้ามของมุม B นี่เนาะจะเป็น B น้อยเนาะแล้วข้างของโกงกันข้ามของมุม C นี่เนาะจะเป็น C น้อยแล้ววันนี้ยุ่งเฮียนพวกน้องหรือว่าพวกน้องเคยเฮียนมาในแบบที่หนึ่งเลยพวกน้องจะเคยได้ยินเนาะว่ามันมีข้างโอเคอาจะเขียนสักนิดก่อนมีข้างตรงหน้าข้างตรงหน้าเนี่ยเขาอาจจะใส่ข้างซึ่งหน้าแล้วเนาะเนาะสร้างซึ่งหน้ามีข้างติดแป๊บเราจะข้างกงสาบฮะฮัลโหลฮัลโหลตาเอาเครื่องมือมาสั่งได้ไหม
โอเคคุณน้องไอ้เขียนใส่คุณน้องเคยได้ยินมอสามข้างนี่ข้างซึ่งหน้าข้างติดแปะข้างกงซากเคยได้ยินมอเคยได้ยินอยู่ปะเคยได้ยินอยู่เคยได้ยินบัดนี้ไอ้ถามบัดนี้มันจะมีข้าง A ข้าง B ข้าง C เนาะเห็นบอกไอ้เขียนใส่ข้าง A ข้าง B ข้าง C ไอ้ถามมาอยู่ใน3อันนี้นะข้างซึ่งหน้าข้างติดแปะข้างกงซากเฮาต้องใส่มุมใดมุมหนึ่งก่อนเนาะเดี๋ยวก่อนอยากฮู้สมมุติว่าไอ้ใส่มุมอยู่นี่เนาะไอ้ใส่มุมอยู่นี่มุมเนาะเฮาต้องฮู้ว่ามุมใดมุมหนึ่งเนาะมุม4เท่ากับเท่าใดเนาะเฮาจึงจะสามารถไล่ได้เนาะในหลักเกณฑ์ตัวนี้สําหรับมุม4เนาะตัวนี้ซะแล้วไอ้ถามว่าสังเกตมุมตัวนี้เนาะกับมุมตัวนี้มันเป็นมุมตัวนี้บ่ได้เขียนเนาะบ่ได้ขีดมุมใส่แบบนี้เนาะปาไว้แนวนี้น่ะแล้วบัดนี้ของน้องเลยของน้องข้างซึ่งหน้าข้างติดแปะข้างกงซากไอ้ถามว่าข้าง A แม่นข้างไหนไอ้เขียนตัวเลขใส่ก่อนซะ1 2หรือ3ข้างไหนข้าง A ตัวนี้นะข้าง A ตัวนี้มันข้างไหนตามก็ฮะ3ข้างไหนก็แมนแล้วตัวที่3ข้างกงซากข้างกงซากเนาะแล้ว B ดิข้างไหน B นี่ลูกศรตัวสีแดงเด้อนี่ข้างไหนข้างไหน1หรือ2หนึ่งหรือสองสองตัวที่สองข้างติดแปะเนาะพวกน้องไอ้ลืมเมื่อกี้นี้ไอ้ลืมอธิบายว่าเป็นอย่างมันจึงเป็นข้างกงซากเนาะพวกน้องสังเกตเบิ่งว่ามันกงกันข้ามเลยนะกับมุมซากเนาะมันกงกันข้ามกันเนาะแต่ถ้าจึงเอิ้นว่าข้างกงซากเนาะพวกน้องต้องสังเกตเบิ่งมุมสังเกตว่าเส้นตัวนี้นะมันกงกันข้ามเนาะกับมุมซากแล้วก็จะเอิ้นว่ากงซากเนาะแล้วต่อไปข้างติดแปะเป็นอย่างจึงเอิ้นว่าติดแปะย้อนมามุม2มุมนี่นะมันติดกันเนาะเขาหมายว่าเนาะถ้าสิเอาข้างนี้เอาข้างนี้พัดบ่มีมุมเนาะนี่ก็สิเอาข้าง C นี่สินะก็เจ้าก็เลยเอาข้างของ B นี้ข้างใดที่มันติดกับมุมนี้ก็จะเอิ้นว่าข้างติดแปะนะของน้องเนาะฮู้เหตุผลแล้วบัดนี้ข้างซึ่งหน้าเด้ข้างซึ่งหน้าตัวสุดท้ายก็สิแม่นข้างซึ่งหน้าแล้วเนาะก็จะเอิ้นเนาะตอนสมัยไอ้เฮียนก็มีข้างซึ่งหน้าแน่เนาะก็จะเอิ้นข้างกงหน้าแน่เนาะก็มีหลายชื่อเอิ้นแต่ว่าอยากให้พวกน้องเข้าใจกันเนาะเป็นอย่างที่ว่าข้างซึ่งหน้าก็สังเกตบางว่าอันนี้มันมุมซากเนาะมันบ่ได้ติดกับมุมใดเลยเนาะแต่เจ้าจะเอิ้นว่าข้างมันเป็นข้างซึ่งหน้าติดกับมุมซากอะไรเนาะติดกับมุมซากแต่ว่ามันบ่มีมุมเนาะก็จะบ่ได้หมายมุมใส่ไปซะเนาะมาเข้าใจคร่าวๆประมาณนี้บ่ได้จดบ่ได้แต้มเอาให้เข้าใจก่อนเนาะให้เข้าใจก่อนที่จริงตัวนี้ถามว่าสำคัญก็สำคัญเนาะเดี๋ยวไอ้จะจดตัวนี้เนาะเกี่ยวกับพวกหลักเกณฑ์การนำใส่ตัวอย่างเลยเนาะอะไรอย่างเป็นอย่างโอเคพวกน้องเข้าใจตัวนี้คร่าวๆเนาะแล้วอาจจะมาให้จดตัวนี้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวไอ้จะอธิบายฟังก่อนเนาะมันจะมีสูตรและก็หลักเกณฑ์มันเนาะพวกน้องก็จื้อสําคัญจื้อตัวนี้แล้วพวกน้องก็จะไล่ได้เนาะไล่ได้แล้วเข้าใจหลักเกณฑ์พีทาโกรัสในรูป3แจซาก1กําลัง2เนาะ3แจสําคัญว่าพวกน้องต้องเข้าใจว่ามันเป็นรูป3แจซากเด้อหลักเกณฑ์พีทาโกรัสน่ะกําลัง2ของ2ข้างกงซากเนาะเมื่อกี้นี่เฮาเว้ากันแล้วว่าตัวใดมันข้างกงซากเท่ากับผลบวกระหว่างกำลัง2ของข้างมุมซากเห็นป่ะเนาะข้างมุมซากเข้าหมายว่าตัวนี้เนาะตัวนี้ข้างกงซากเฮาฮู้มันจะเท่ากับกำลัง2เท่ากับตัวนี้กำลัง2บวกกับตัวนี้กำลัง2นี่สูตรตัวนี้เห็นป่ะหรือว่าถ้าเขาเขียนในรูปทาง
ตัวนี้ก็จะได้แบบนี้พอน้องเบิ่งอีแบบหนึ่งเบิ่งอีแบบหนึ่งง่ายๆข้อหมายว่าข้างตัวนี้นะขึ้นกำลังสองเนาะอันนั้นเฮาเว้าให้ฟังซื่อๆเนาะเกี่ยวกับตัวข้างโครงสร้างแต่ว่าตัวนี้สูตรของมันแท้ในการมันตัวนี้หนึ่งและสองเพราะนั้นถามว่าอาจะให้บ่ให้จดสันเนี่ยไหนอาจะให้แจมพูดเนาะจดอลักเกียนตัวนี้นะเอาหัวข้อลักเกียนปิตากรนี่นะหลังจากเอาเนี่ยในตัวนี้ซะหน่อยหนึ่งเรามาแต้มหูบแต้มหูบเนาะแล้วมาจดเอาสูตรเอาได้ตัวนี้พอเนื้อในตัวนี้ไม่ต้องเอาเนาะเนื้อในตัวนี้ A B C มันหูบสามแจ๋เนาะซากยูซี่ก็จะบอกให้หูบซื่อๆเนาะคอนซื่อของ A B แมนข้างกลวงซากในหุ้มสามแจ๋กับนังสองของข้างคนบวกว่างกับนังสองของสองข้างมุมสร้างเนาะตัวนี้ง่ายๆฉะนั้นพวกน้องจดเอาหัวข้อที่หนึ่งระเบาะลักเกียนปิตากรจดเอาหัวข้อที่หนึ่งก่อนหลังจากนั้นจดเอาตัวนี้แล้วมาเอาเนื้อในตัวนี้แล้วก็มาแต้มหูแล้วก็จดเอาสูตรโอเคอยู่ปะสุดาเข้ามาแล้วเนาะสุดาเข้ามาแล้วน้องเบนน้องฟ้าใสผู้ใดบ่เข้าใจจดตัวไหนถามได้เนาะเข้าใจบ่เข้าใจเข้าใจเนาะโอเคเข้าใจแล้วก็จดเอาเนาะแล้วตัวที่สำคัญให้จดก่อนเนาะแล้วจริงไปว่าเรื่องตัวอย่างเนาะเอาตัวเนื้อในนี่ก่อนเนาะเนื้อในกับแต้มหูบสำคัญแต้มหูบเนาะแต้มจะให้เป็นทัดที่ดีๆน้องไอ้ให้เวลาเขียนได้หนึ่งเนาะพวกน้องแล้วเป็นจังไหนมีคนแล้วบ่บ่เข้าใจตัวไหนถามได้เนาะบ่เข้าใจตัวไหนเนาะ
พี่จริงคืออะไรเว้าเนาะมีคนยกมือ2คนเนาะโอเคน้องฟ้าน้องพิริสาน้องดีนาแล้วเนาะมันเบ้นเด้คนอื่นเด้เนาะคนอื่นเด็ดแล้วปะโอเคถ้าคนอื่นแล้วเราก็มีแต่อาจจะไปต่อข้อใหม่เนาะตัวนี้เนาะเป็นตัวอย่างอธิบายเป็นขั้นตอนเลยเนาะการนำไส้ข้อก่อเนาะเป็นตัวอย่างเนาะถ้าเขาให้รูป3แจ A B C ซาก U A เนาะตามรูปเลยเนาะผมลองเบิ่งรูปเนาะสังเกตเบิ่งรูปนี้เนาะสังเกตเบิ่งรูปนี้ซาก U A รู้ว่าข้างของ AC นี่นะเห็นบ่ A ไปหา C นี่เนาะเท่ากับ12ซมและบัดนี้ AB AB ก็รู้5ซมแล้วเขาอยากจงคิดไล่ลวงยาวของ BC เนาะตัวนี้ออกเสียงตลอดเนาะพวกน้องถ้าจะแก้ละเอียดนี่ก็จะตามตัวอย่างนี่เนาะก็จะแก้มีข้อสมมุติมีข้อสรุปเนาะแก้ละเอียดนี่วิธีนี่ทําสําคัญสิ่งสําคัญทําอิดเนาะพวกน้องต้องแต้มรูปเนาะต้องแต้มรูปต้องวิเคราะห์ถ้าเป็นอัตนัยเนาะถ้าเป็นอัตนัยแต่เป็นปรนัยวิธีพวกน้องอยากแก้พวกน้องก็ต้องได้วิเคราะห์ต้องได้แต้มรูปเสร็จๆคือเก่าเนาะแต่สําคัญแล้วการคิดไล่หลักเกณฑ์พีระกรพวกน้องต้องแต้มรูปเนาะตามเสียซากเนาะต้องแต้มรูปแล้วก็วิเคราะห์ตามนี้เนาะแต่ว่าอันนี้ก็ต้องอธิบายละเอียดเนาะข้อสมมุตินี่ก็จะเขียน A B C แมนรูป3แจ๋ซาก U A เนาะ AC เท่ากับ12ซมแล้ว AB เท่ากับ5ซมแล้วข้อสรุปหมายถึงก็เจ้าอยากรู้ว่าเฮาซอกหาข้างหยัง BC เนาะก็เจ้าก็เขียนใส่แบบนี้แล้วก็เจ้าจะมาอธิบายว่าABC นี่มันแม่นรูป3แจ๋ซากเนาะซากอยู่ A นี่ฮู้เฮาฮู้แล้วมันซากอยู่ A นี่นะอิงใส่หลักเกณฑ์พีตากอร์ในรูป3แจ๋1กำลัง2ของ2ข้างอีหยังแล้วแต่เนาะเท่ากับผลบวกของระหว่างกำลัง2ของ2มุมเข้าหมายว่าเอากำลัง2ของข้างนี้เท่ากับผลบวกของ2ข้างนี้นะเนาะหรือเฮาสามารถเขียนได้เนาะไอ้เขียนตามนี้เนาะเขียนตามนี้ก็จะเป็นแนวนี้BC กำลัง2เท่ากับ AB กำลัง2บวก AC กำลัง2เนาะนี่คือเราเห็นอยู่ในรูปนี่ก็จะเขียนตามนี้เนาะ AB BC นะโทษ BC กำลัง2เท่ากับข้างของ AB กำลัง2ดีนะบวกกับ AC กำลัง2เนาะเฮาแต้มรูปเลยล่ะเฮาเบิ่งแบบนี้ออกเลยเนาะแล้วเฮาสามารถถอน5ขั้น2เนาะถอน5ขั้น2นี่นะถ้าเอา5ใส่เนาะโอเคเอาเป็นขั้นตอนแล้วนี่ก่อน5ขั้น2ของ BC กำลัง2เนาะพวกน้องก็สามารถไล่แบบนี้ก็ได้ AB กำลัง2บวก AC กำลัง2เนาะ5กับ5คัดกันได้สุดท้ายจะเหลือ BC เท่ากับ5ขั้น2ของ AB กำลัง2บวก AC กำลัง2อันนี้คือไอ้ให้เบิ่งมาหลักเกณฑ์พีตากอร์มันบ่ได้ยากเนาะพวกน้องแต้มรูปวิเคราะห์ได้แล้วรู้ว่าตัวนี้ข้างที่มันเสลียงนี่นะข้างที่ตั้งสร้างนี่บ่แม่นผมต้องคิดเสมอว่าข้างเสลียงเท่ากับผลบวกของข้างนี้กับข้างนี้นะครับเนาะที่จริงอยากให้เบิ่งเขาว่าเข้าประมาณนี้ซื่อๆเนาะแต่ว่าสูตรที่จริงท่านผมต้องจื้อแล้วก็มาแทนตัวเลข AB เฮาฮู้ละเนาะ AB เท่ากับเท่าใด AB เท่ากับ5 AC เท่ากับ12เอามาแทนใส่เนาะออกเท่าใดเอามาแทนใส่ตามนี้เนาะการแทนไส้ก็สิบ่ยากพี่น้องก็คือสิฮู้ BC กำลัง2กับบ่ฮู้คือเก่านักเขียนคืนมาฮอดขั้นตอนนี้นะพี่น้องก็เจ้าเป็นอย่างจึงเหลือแต่ BC ก็เจ้าเอา5ขั้น2ขึ้นทั้ง2ภาคเนาะทั้ง2ภาคเนาะหรือว่าทั้ง2ข้างก็ได้เนาะโอเคพี่น้องสามารถคัด5ขั้น2กับกำลัง2ออกได้น่าจะเหลือ BC แล้ว5ขั้น2ของ169เฮาเคยเรียนมาแล้วเกี่ยวกับถอน5ขั้น2เนาะเฮาสามารถถอนได้เนาะคันพวกน้องนั่นบ่จื้อไอ้ถอนให้เบิ่งก็ได้เนาะ169ถอน5ขั้น2ถ้าเฮาไปไล่เนาะเฮาบ่มีอีหยังเฮาบ่มีหยังก็เจเสียดหรือเฮาบ่แม่นเฮาบ่มีจักคิดไล่เนาะเฮาก็สามารถถอนเองได้เนาะพวกน้องเริ่มจากนับแต่ขวาไปซ้าย1ตัวเนาะนับแต่ขวาไปซ้าย5ขั้น2ต้องนับไปทีละ2ตัวเนาะนับจากขวาไปซ้าย69ได้2ตัวแล้วเนาะเหลือตัวนึง
หนึ่งก็ต้องเป็นหนึ่งคูณหนึ่งเท่าหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งเหลือศูนย์ตักหกสิบเก้าลงมาแล้วเอาหนึ่งบวกหนึ่งอันนี้ได้หนึ่งแล้วเนาะหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองเอาเลขอย่างมาเติมใส่แล้วคูณกันว่าให้กลายหกสิบเก้าเอาเลขสามได้ปะสามอยู่นี่ก็ต้องเป็นสามสามคูณเท่าสามคูณสามออกหกสิบเก้าพอดีหกสิบเก้าลบหกสิบเก้าหกสิบเก้าลบหกสิบเก้าเนาะอ่ะเหลือศูนย์คำตอบได้ห้าขั้นสองของหนึ่งร้อยหกสิบเก้าออกสิบสามเนาะเห็นปะนะถ้าพวกน้องอยากไล่แบบถอนห้าขั้นสองที่เราเคยเรียนมาเนาะแต่ผู้ใดที่ว่าจื้อว่าอ่ะลองเนาะผู้ใดอยากลองพวกน้องก็ต้องเดาเบิ่งว่าหนึ่งร้อยหกสิบเก้าลองเอา13คูณ13เนาะโอ้มันออก169แสดงว่า5กับ2ก็ออกตัวนี้ง่ายๆถ้าสมมุติว่าตัวนี้มันเป็น25โอ้ยตัวนี้เขาจืดเลย5คูณ5แน่นอนละ25แสดงว่า5กับ2ก็ต้องเป็น5เนาะถ้าสมมุติว่าตัวนี้มันเลข100อ่ะ100ก็ต้อง10คูณ10นี่นะพวกน้องก็จะได้10เนาะตัวนี้การถอน5กับ2นี่ถือว่ามันก็มีหลายวิธีเนาะเฮ็ดจังได๋คลิปไหวของแต่ละคนเนาะว่าเฮ็ดจังได๋สิจืดไวตลอดมันก็สิแห่งจืดเนาะคืออ้ายเห็นแล้ว169นี่โอ้ยเคยถอนละถอนจนเมื่อยถอนละก็โอ้ออก13เลยแล้วแหละพี่นะเนาะเบิ่งตามตัวอย่างมาก็มาประมาณนี้ฮอดนี่เนาะฉะนั้นสิ่งที่อ้ายอยากให้จดก็คือตัวอย่างแต่บ่เอาเนื้อในเนาะเอาตัวนี้เอารูปเอาตัวนี้เนาะเอาหัวข้อเนื้อในตัวนี้บอกเนาะเนื้อในตัวนี้ตัวไอออมนี่เนื้อไอออมตัวนี้บอกเอาจากนั้นแต้มผู้ข้อสมมุติข้อสรุปแล้วก็บทแก้แล้วก็คำตอบโอเคปะได้ตัวอย่างบอกเข้าใจตัวใดถามไอ้ได้โอเคอันโอเคจดเดี๋ยวจักใหม่อาชีพาไปเข้ากิจกรรมตอนนี้เข้ามายังตัวเลขคงที่เนาะ60คนยังสักทีนี่ครับยกมือนี่ยังบ่จะถามยังบ่ยกมือนี่เข้าใจบ่ดูคอฟฟี่นะคอฟฟี่ก็เห็นเฮียนแล้วเป็นยัง
ผู้ใดแล้วเนาะส่งสัญญาณบอกอ้ายเนาะส่งสัญญาณบอกอ้ายอ้ายสิพาไปจวดต่อข้อต่อไปเนาะอ่ะแล้วว่าอ่ะตอนนี้อ้ายยังบ่ได้ยินเสียงสุดาเนาะสุดาแล้วบ่แล้วเนาะแล้วก็ยังผู้ใดเนาะยังบ่ได้ยินเสียงฟ้าฟ้าใสเนาะกับฟ้าใสฟ้าบอลเนาะต่อสัญญาณเสียงแล้วสัญญาณเป็นเสียงแล้วบอลแล้วบอลได้ยินบ้าง
จะมีสัญญาณตอบรับจากเลขหมายที่ท่านเลือกกรุณาวางสายแล้วโทรใหม่ได้บ่ได้บ่ได้ยินเสียงได้บ่แล้วได้แล้วโอเคได้แล้วอาจจะพาไปเข้ากิจกรรมเนาะเข้ากิจกรรมเพื่อเขาจะได้เข้าใจกันขึ้นตัวนี้จะเป็นกิจกรรมรวมเนาะกิจกรรมรวมจะบ่มีให้เลือกก่อนเนาะเลือกก่อนหรือว่าเลือกหลังเนาะแต่ว่าไอจะมีสร้อยคําตอบให้เนาะเนาะจะมีสร้อยคําตอบให้อยู่ข้อ1รูป3แจ๋ ABC ซาก UA เนาะฮู้ว่าข้าง AB เท่ากับ 5.6 ซมและข้างของ AC เท่ากับ 3.3 ซมจงคิดไรข้างของ BC นะมาแต้มรูปก่อนเนาะอันนี้ไอจะแต้มรูปให้พวกน้องก่อนวิเคราะห์ให้พวกน้องก่อนว่าวิธีการแก้เนี่ยมันแก้จังไหนเนาะทําอีกก็คือเฮาบอกว่าแก่เนาะแก่เขาต้องกำหนดทำอีกเนาะข้อที่หนึ่งนี่เนาะต้องกำหนดสิ่งที่หู้เนาะสิ่งที่หู้ก่อนแก้ในสำหรับแบบของไอเนาะไอจะมาตั้งข้อสมมุติข้อสรุปไอจะกำหนดสิ่งที่หู้ก่อนเมื่อกี้นี่ไอให้ยกตัวอย่างแบบที่กระเจ้ามักเฮ็ดทั่วไปเนาะเรามาเบิ่งแบบของไอเฮ็ดผู้ใดน้องมักตัวใดก็ใส่โลดเนาะบ่ผิดเนาะคณิตศาสตร์บ่มีผิดบ่มีถูกเนาะสำหรับวิธีการแก้แต่สำคัญแม่นหลักการและก็คำตอบเนาะเขาหู้หยังข้างของ AB ก่อนเนาะเอา AB ก่อนแล้วจึงไปบ่เรื่องหู้เนาะ 5.6 ซังติเมตรต่อไปข้างของ AC เท่ากับ 3.3 ซังติเมตรเฮามาคิดไล่หาหยังเนาะเขาจะบอกว่าซอกลวดเนาะซอกหาข้างของ BC นี้เท่ากับเท่าไหร่บัดนี้เขาจึงมาแต้มรูปแล้วเขาจึงมาแต้มรูปนะเดี๋ยวไอ้ขอไปเอารูปก่อนขอข้าวก่อนนะเอารูปโอเคประมาณนี้เดี๋ยวไอ้ดึงให้มันสากก่อนแล้วเอาสังเกตเบื้องต้นนะความเหมาะสมความยาวมาสิเอาเขาจะกำหนดข้างใดเป็นข้างเอข้างบีข้างซีเขาสามารถกำหนดได้เองนะแต่สิ่งสำคัญละเมื่อเขาต้องเบิ่งก่อนนะเหมาะสมบอ3จุดโอเคนะตามความเป็นจริงนะนะเอาวางแล้วกันจ้ะข้าง ABC เนาะซาก UA เนาะโอเคถ้ามุมซากนี่เป็น A ก็มุมเลยเนาะมันซากอยู่เนี่ยซาก UA เนาะบัดนี้ข้าง B นี่เอาเสียเอาข้างเทิงบ่ทางรูมเอา B อยู่นี่เดี๋ยวเอา B อยู่นี่พวกน้องต้องมาสังเกตเบิ่งก่อนว่า A หา B นี่มัน 5.6โอ้ขั้น 5.6 ตัวนี้พัดขั้นเอาตัวนี้สั้นเนาะตัวนี้ยาวพอได้เนาะ 5.6 มันยาวอยู่เนาะฉะนั้นเอา B อยู่นี่เนาะถ้า B อยู่นี่เราต้องลองกระจิ้งเลยเอาอย่างเอา C อยู่ตรงเนาะสำคัญนะตัวนี้ทำหน้าตาที่ข้อเนาะมึงก็ข้อบีคือว่าอ้าวตัวนี้ 5.6 ซังติเออมันยาวก้อน 3. AC นี่ AC นี่ 3.3เออมันก็เหมาะสมวันนี้เอา 3.3 มาอยู่รุมเอา 5.6 ไปอยู่ถึงมันก็บ่เหมาะสมแล้วมันทางเทิงมันสั้นกว่าแล้วบ่เฮ
เอาแนมเบิ่งบับแพกด้วยสายตาเนี่ยเนาะแล้วเขาถามว่าข้างนี้นะเท่ากับเท่าไหร่นี่ไอบีคอมาให้แล้วไอบีคอมาให้แล้วตอนนี้ไออยากให้ทุกคนเนาะลองแก้เบิ่งแล้วไอจะแก้สิกันเนาะหลังจากนั้นไอจะไปเอาคำตอบเป็นซอยให้พวกน้องเลือกเนาะมาพูดให้แก้ออกเท่าไหร่เท่าไหร่โอเคบ่โอเคบ่โอเคโอเคแปลว่าตกลงคนอื่นเด๋นอกจากดีน่าคนอื่นเด๋ส่งสัญญาณบอกไอ้โอเคยกมือก็ได้คอมเมนต์ก็ได้เนาะเปิดไมค์ก็ได้เอาที่สะดวกเอาที่สบายใจมาซะเนาะฟ้าใสยกมือแล้วไอ้เห็นแล้วเนาะโอเคคนอื่นบ่ยกไอ้ตีข้อหมายง่ายๆบ่เข้าใจบ่ฮู้แก้บ่เป็นไอ้บอกแล้วเนาะผู้ใดเฮ็ดบ่ได้แก้บ่เป็นบอกไอ้ทันทีเนาะบอกไอ้รวดเนาะบ่ต้องย่านเนาะไอ้ให้นะนะเพราะว่าถึงไอ้สิหน้าตาบ่ดีแต่ว่าใจดีอยู่เนาะบ่ให้อ่ะโอเคไอ้ให้เวลาข้อนี้กะบ่หลาย5นาทีในการคิดไร
มีคนออกละออกแล้ววะยังหนึ่งเนาะอีกทีเวลาคุณน้องลองไล่ละวะไอโอใส่ห้าขั้นสองก็ได้ป่ะได้แต่ว่าอาจารย์ที่พวกน้องเรียกเขานี่เนาะให้กันไล่แล้วเนาะแต่ให้รู้สึกว่าถ้าพวกน้องไล่โดยที่พวกใต้จักคิดไล่นี่ถือว่าเลขข้อนี้ก็เป็นเลขข้อหนึ่งที่ยากเนาะเนาะไอบอกเลยว่าถ้าพวกใต้จักคิดไล่เนาะเพราะว่ามันออกเป็นจุดเนาะออกเป็นจุดถอนหักคือถอนหักมันออกคือถอนหักเนาะมันเป็นจุดฉะนั้นมันยากนิดนึงฉะนั้นไอขอที่แปลงตัวเลขให้พวกน้องเพื่อไล่ง่ายขึ้นมาเดี๋ยวจะแปลงตัวเลขให้แล้วพวกน้องลองไล่ใหม่เด้อลองแทนใช้สูตรไล่ใหม่บ่เอาแล้วเนาะตัวจุดนี่บ่เอาเนาะอาจจะง่ายง่ายไปก่อนเพราะว่ามันเป็นหากการกิจกรรมแรกเนาะบ่ไอ้บ่เฝ้าเอาตัวเลขยากเถอะเนาะเอาตัวนี้เอาเป็นข้างตัวนี้เนาะ AB นี่ไอ้ขอเป็น C AC ไอ้ขอเป็น3เอาง่ายๆโอเคป่ะพ่อน้องตัวนี้3ซังตีตัวนี้4ซังตีเนาะ4ซังตีตัวนี้3ซังตีให้พวกน้องมันไล่ง่ายๆขึ้นไล่ง่ายขึ้นออกขนาดคำตอบลองไล่ใหม่ลองไล่ใหม่เมื่อกี้นี่ยากโคตรเนาะมันถามว่าไล่ได้บ่ไล่ได้แต่มันได้สักใช้จักกี่ไล่เนาะไอ้ก็จึงบ่อยากว่าแนะนําเถื่อเอาวิธีแบบง่ายๆก่อนเนาะขอยากก็จึงว่ากันเนาะลองไล่ก่อนเนาะลองไล่ไปก่อนพวกน้องสามารถไล่แบบนี้แล้วสามารถถอนสูตรอาจจะสอนให้การถอนสูตรก่อนพวกน้องเอาฮักกำลังสองขึ้นเนาะกำลังสองขึ้นทั้งสองฝากก็จะได้ BC เท่ากับห้าขั้นสองของ AB กำลังสองบวกให้ครับ AC กำลังสองตัวนี้เนาะพวกน้องเอามาแทนใส่ไอ้บอกรวดเอามาแทนใส่สูตรตัวนี้เอามาแทนใส่เนาะไอ้ถอนให้ละบอกวิธีเอามาแทนใส่ออกเท่าไหร่คำตอบบอกไกลออก3คำตอบมี5ขอไข่6ขอควาย7งองัว8ข้างตัวที่หมายถามนี่ออกเท่าไหร่ข้าง BC นะไล่พวกน้องไล่ออกเท่าไหร่ออกกอไก่ขอไข่ขอควายไอ้มีช้อยให้เลือกเนาะผู้ใดบ่แก้หรือว่าแก้บ่เป็นก็ได้แบบคือสิ่งเวลาสิ่งพอรอดสิ่งบ่ได้พวกน้องก็ได้แต่บ่ฮู้ว่ารักกันเราเด่นยังอยู่บ่เด่นเดี๋ยวก็จะซุ่มออกแล้วพิษสายกมือออกแล้วออกเท่าไหร่ออ
ออกฮะออกขอกออาอาจจะเขียนใช่เนาะมีคนออกขอกอคนหนึ่งแล้วเนาะอาจจะเขียนใส่อาจจะใส่บวกหนึ่งเนาะหนึ่งขีดคนอื่นเนี่ยมีคนอื่นดีกว่าเอาป่ะจุฬาวิดีโอได้แล้วเอาขนาดขอใครของดีดาบอกดีดาออกขอใครเอ้าโมเมนคนออกต่างดีหน้าซักดีหน้าดีหน้าออกขอใครสิวะออกหกออกหกวะโดยเนาะนายจึงมาเบิ่งมาออกหกแทบอเนาะคนอื่นเด้ไอริโอตัวเล็กจุดออกแล้วเข้าออกตอนใส่สุดาเอาเท่าไหร่ออกห้าออกไก่ตอนใส่ออกห้าออกก่ายสุดาก็ออกห้าสามคนละโอเคมะเห็นแล้วเรามีคนแก้ผิดมีคนแก้ผิดจริงเนาะตอนนั้นให้เสนอคำตอบที่ถูกต้องก็คือกอไก่นะข้อขอใครบ่ถูกนะแล้วมาเนาะเดี๋ยวไอ้จะจดแจ้งละเอียดให้พวกน้องแล้วแล้วบัดนี้จะให้พวกน้องจดเอาเนาะสำหรับตัวอย่างที่หนึ่งเนาะวิธีแก้ของไอ้นี่หลังจากพวกน้องได้สูตรตัวนี้พวกน้องก็มาแทนค่าเขียนใส่ว่าแทนค่านะแทนค่านะบ่แม่นแทนขิงเนาะแทนค่านี่เราได้สมผลตัวนี้แล้วด่านถอนสูตรตัวนี้เนาะ AB เท่ากับเท่าไหร่ AB AB เท่ากับเท่าไหร่ C ขึ้นกำลังยัง2 2บวกให้กับ AC เท่ากับเท่าไหร่ AC 3 3กำลัง2กำลัง2โอเค C กำลัง2เท่ากับเท่าไหร่16 15ตีเกิด4กำลังแล้วออก16 45 3กำลัง2ออกเท่าไหร่3กำลัง2ออกเท่าไหร่9 3 9 16บวก9ออกเท่าไหร่25 25 25 5กับ2ของ25ออกเท่าไหร่5แม่นแล้วห้าคำตอบออกห้าเท่าไหร่ตอบมาเนี่ยห้าเซนติเมตรที่จริงพวกน้องเขียนสรุปนะนี่เราไม่จริงดังนั้นเนาะอริโอตัวเลขจุดเขาออกแล้วแป๊บนึงเนาะดังนั้นลวงยาว
BC เท่ากับ5ซังติเมตรอ่ะเป็นจังไหนพวกน้องเห็นวิธีการแก้แล้วไอ้แก้ให้เบิ่งแล้วเข้าใจบ่ง่ายบ่ง่ายแล้วบัดนี้โดยเข้าใจฉะนั้นไอ้อยากให้พวกน้องจดเอาตัวอย่างวิธีการแก้ของไอ้ให้เป็นตัวอย่างแนวทางเนาะเพื่อจะแก้เลขข้อต่อๆไปให้พวกน้องโอเคบ่จดเอาได้บ่ข้อที่1จดแล้วบ่แล้วดิอ่ะแล้วจะไหนอาหากะแก้อาหากะแก้เมื่อกี้นี่เขียนค่าใส่ซื่อๆอันเขียนบ่ล่ะแม่นคันจดฮอดสูตรแล้วก็มีตะตึมพวกน้องก็ตึมแทนค่าใส่เนาะผู้ใดจดแล้วก็โอเคเนาะถ้าหมู่คนดีบ่ทันจดคนอื่นเด้แล้ววะตัวเลขจุดเขาจุดตัวที่เขาไล่เมื่อกี้ใส่โอเคเนาะผู้ใดเขียนทอดสูตรแล้วเนาะแล้วก็แต้มฮู้สำคัญคือไอ้บอกว่าแต้มฮู้คือตัวที่ไอ้เฮ็ดเนาะจดเอาตามไอ้เนาะเป็นวิธีที่ดีเนาะละเอียดเนาะสุดาเด้จดแล้วบ่เบ้นแต่แสงยังไม่ได้ยินเสียงเบ้นนี่ห้องเมื่อกี้นี่บ่เห็นละโดยอยู่บ่เบ้นจดบ่เบ้นโดยจดแล้วล่ะวะเนาะจดว่าแล้วก็จดตื่มก่อนเนาะจดตื่มก่อนให้เวลาหนึ่งเนาะให้เวลาหนึ่งเดี๋ยวไอซิพาไปข้อต่อไปเนาะมื้อนี้กิจกรรมห้องบ่หลายเนาะมีกิจกรรมสองข้อโอ้ยมีกิจกรรมอยู่สองข้อเนาะตัวเลขจุดอันเฮาออก 5. เออ 6.5 ซังติโอ้เก่งหลายเก่งหลายเนาะคำตอบที่ถูกต้องแม่นแล้ว 6.5 ตัวเลขจุดแต่มันต้องได้ใช้จักรกี่ไลแม่นบ่บ่ได้ใช้น้องบ่ได้ใช้บ่นั่งไล่งบ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 อยู่นี่เสียงไอริโอคอยบ่ได้ยินเสียงค่อยๆคนอื่นได้ยินบ่นี่ได้ยินแล้วบ่นี่นะได้ยินเนาะได้ยินโอเคเพราะว่าเฮาเรียนออนไลน์ก็มันสิมีเรื่องเน็ตปัญหาเรื่องเน็ตเรื่องอย่างต่างๆเนาะกันพยายามเซ็กช่วยกันคืออ้ายพยายามที่ห้องซื้อพวกน้องอ้ายก็ยันพวกเจ้าพวกน้องบ่อันเน็ตรูดบ่อีหยังสินะเนาะอาจารย์หลักการวิธีแก้นี่คืออันภาคเลขานี่เนาะคือการคิดรายนาทีอย่างนี้ก็มักใช้คล้ายๆคือกับฟิสิกส์เนาะหลักการมีอันเดียวกัน1กำหนดสิ่งที่ฮู้2เนาะจากสูตรเนาะ3แทนค่า4สรุปเนาะดังนั้นสรุปหรือว่าสรุปคำตอบมันจะมี4ขั้นตอนหลักๆเนาะจริงมันสามารถเอาไปนำใช้เนาะในการคิดรายบทได้คิดเห็นบทสูตรเห็นบทวิเคราะห์ว่าจะฟิสิกส์เคมีใส่ในหลักการเนาะโอเคถ้ามี4หลักการนี้ก็จะครบถ้วนสิ่งกำหนดสิ่งที่ฮู้จากสูตรแทนค่าตัวบ่จะเป็นเลขเคมีฟิสิกส์เนาะมันมักมีสูตรเนาะ
สูตรนี่ต่างแน่เนาะมันคือสูตรยุวัฒน์แน่เนาะหรือว่าสูตรอันนั้นอีหยังก็ไปงานดองฮะเนาะคนละสูตรเนาะบางคนไปเว้าว่าอันคูบาหรือว่าจัวนี่เฮียนเลขนี่เก่งเพราะว่าเพิ่นสูตรเพิ่นใช้สูตรตลอดเด้เป็นมุกเนาะคำๆซื่อๆเนาะอย่าไปเว้าแท้ว่าไอริโอเว้าว่าซั่นมันยุ่งอีกสามารถไปลิงก์กับหมู่ได้ผู้ใดที่เราคิดได้เลขเก่งกว่าหมู่เขาก็สิตอบแล้วเนาะนักคณิตศาสตร์บ่แม่นพระครับจัวอยู่วัดพอเพิ่นใช้สูตรใช้สูตรตลอดเนาะอ่ะแล้วเบิดบ่แล้วเบิดบ่ขอสัญญาณนะสิไปข้อใหม่แล้วนี่น่าจะแล้วเบิดละติอ่ะโอเคแล้วน่าจะแล้วคณิตศาสตร์บ่มีน่าจะได้เนาะน่าจะถูกบ่ได้แล้วมีแต่ถูกกับผิดเนาะสัญญาณจะบอกไปให้รูปสามแจก ABC ซากอยู่ A ซึ่งว่า AB เท่ากับ3และ BC เท่ากับ6จงคิดไล่ลวงยาว AC เขียนลวงยาวในรูปแบบ A หารกับ2ของ B ซึ่งว่า A และ B แม่นจำนวนจริงตัวนี้ก็จะอธิบายความซื่อๆเนาะบ่ต้องเอาใจใส่อย่างไรเนาะขยายความซื่อๆสำคัญมะกำหนดสิ่งที่รู้เราอาจจะให้ผู้น้องแก้นะแก้ข้อที่2สิ่งที่ฮู้สิ่งที่ฮู้บอกอ้ายแน่เขาฮู้อย่างแน่ว่ามาสิ่งที่ฮู้บอกอ้ายแน่เขาฮู้อย่างแน่ในข้อ2เนี่ย AB เท่ากับ3ซังตี AB เท่ากับ3ซังติเมตรต่อไปเขาฮู้อย่างอีกBC เท่ากับ6ซังตีโอเค BC เท่ากับ6ซังตีแล้วเขาต้องการซอกหาหยัง AC ซอก AC เท่ากับหมายถามเขาบอกหูเนาะบัดนี้เขาหลังจากวิเคราะห์แล้วเขาก็มากำหนดชัดเจนว่าเขาซอกหาหยังแท้ซอกหาข้างของ AC เนาะที่จริงขั้นเขียนเป็นดวงยาวเนาะเนี่ยซอกหาดวงยาว AC เท่ากับเท่าใดโมนไวแมนตังติเมตรแล้วบัดนี้ก่อนอื่นไอ้บอกแล้วต้องเฮ็ดจังไหนแต้มฮูบก่อนบ่ตัวนี้แต้มฮูบก่อนโอเคไอ้จะขอไปก๊อปปี้เอาฮูบมาก่อนเนาะแป๊บนึงก็เปลี่ยนหุ้มมาเข้ากับหุ้มนะโอเคคอนโทรลซีโอเคคอนโทรลวีพันมาละหุ้มลักษณะครับที่เดี๋ยวเราจะค่อยคุยกันพวกน้องบาทนี้เฮ็ดจังไหนเฮ็ดจังไหนสังเกตความเหมาะสมไอ้บอกแล้วมันจะมีลักษณะประมาณนี้เนาะจะมีข้างสั้นข้างยาวกับอิงตามความเหมาะสมซากยูไสสำคัญซากยูไสอันนี้เป็นมุมซากเขาหู้แล้วซากยูไสอยู่บนรูปแหลมๆพั่นน่ะซากอยู่บนรูปแหลมๆนี่ๆหัวข้อเฮาซากอยู่ไสนี่ซากอยู่ A ซากอยู่ไสซากอยู่ A ฉะนั้นเอาฮู้ว่าอยู่นี่เป็นมุมซากอยู่แล้วเนาะเอาฮู้แล้วว่าบอลที่ไอเฮ็ดนี่บอลนี่เนาะมุมซากเนาะแสดงว่าเฮาก็ต้องเอามาใส่นี่โลด
บาร์นี้พวกน้องอิงตามความเป็นจริงเอา AB เท่ากับ3ซังตีพวกน้องสิใส่ B อยู่นี่หรือ B อยู่นี่ถึงหรือลุมถึง B อยู่ลุมอยู่ลุม3 3ซังตีเอาสิใส่ตัวใด3ซังตีนี่3ซังตีอยู่ถึงใช่ถึงเบิ่งตามความเหมาะสมเพราะว่าข้างของต่อไปเนาะข้างของ AC and BC เนาะพวกน้องที่สังเกตเบิ่ง BC นี่เท่ากับ6เนาะตัวนี้เป็น C เด้อ่ะ3ซมตัวนี้6ซมข้างของ BC นี่เท่ากับเท่าไหร่ก็ BC ไอ้เขียนใช่นี่แม่นเท่าไหร่6ซมเอาต้องการซอกหาหยังซอกหา ACเอา C AC เนาะตัวนี้ไอ้บอกเลยใส่แบบสูตรแบบเก่าแต่ว่าเขาจะได้ถอนสูตรน้อยนึงเนาะโอเคไอ้บอกแน่ใจว่าพวกน้องจะถอนเป็นบอเนาะแต่ว่าไอ้จะพาเฮ็ดถอนก่อนเนาะแล้วจะให้พวกน้องไปลองไล่อ่ะคือเก่าจากสูตรเอาตัวเก่าก่อนเนาะจากสูตรตัวเก่าก่อนพวกน้องจือไว้เสมอว่าข้าง BC นี่ข้างเสลี่ยงยาวๆนี่นะข้างที่มันบ่ได้ตั้งฉากกับหมู่นี่นะเนาะขึ้นกำลังสองเท่ากับบางเทื่อมันจะเป็นรูปสามแจลักษณะหลายแบบเนาะบางคนมันเป็นแล้วนี่เนาะตัวนี้บางเทื่อมันเป็นตัวนี้เป็น B ตัวนี้เป็น A ตัวนี้เป็น C ให้พวกน้องจื้อเสมอว่าข้างที่มันเสลี่ยงนี่นะเท่ากับกำลังสองเนาะตัวนี้เป็น A น้อยซะA น้อยมาแล้วกำลังสองตัวนี้กำลังสองตัวนี้ต้องบวกกันนะตัวที่มันตั้งซากกันนี่นะเนาะตัวนี้กำลังสองบวกกันพวกน้องต้องจื้อลักษณะประมาณนี้นะมันสิเป็นรูปสามเจที่เป็นแบบแบกระยาต้องจื้อเสมอเนาะวันนี้เราก็มาเบิ่งตามตัวจริง AB กำลังสองบวกให้กับ AC กำลังสองไอ้ถามก่อนว่าเขาอยากได้อย่างเขาอยากซอกหายอย่าง AC การถอนสูตรการแทนค่านี่ขั้นเท่าไรสมผลขั้นหนึ่งเป็นแล้วก็บ่ยากเนาะก็คือพวกน้องสามารถเฮ็ดจากไหนย้าย AC นี่เปลี่ยนไว้คือเก่าเนาะเปลี่ยนเป็นก่อนแล้วเราจึงจะเฮ็ดละเอียดให้นะพวกน้องเขียน BC กำลังสองไว้คือเก่าแล้วพวกน้องสามารถย้าย AB กำลังสองนี้จากบวกกลายเป็นลบ AB กำลังสองเท่ากับ AC กำลังสองได้แล้วได้นี่สูตรนะเห็นป่ะง่ายตัวนี้นะมานี่ข้ามเครื่องหมายเท่ากับมานี่จากบวกกลายเป็นลบตัวนี้เข้าใจป่ะเข้าใจป่ะโดยเข้าใจป่ะขั้นเข้าใจเนาะไอ้อยากบอกว่าตัวนี้กับตัวที่ไอ้สิเขียนนี่อันเดียวกันเด้อพวกน้องเปลี่ยนจากเอาเบื้องขวามาเบื้องซ้ายเอาเบื้องซ้ายมาเบื้องขวานี่สลับกันจะเป็นAC กำลังสองเท่ากับ BC กำลังสองนี่นะลบให้กับ AB กำลังสองอันเดียวกันได้พวกน้องเนาะเขาย้ายจากขวามาซ้ายข้างซ้ายมาขวาแต่ว่าต้องย้ายมาเมื่อทั้งสองทั้งคือกันเด้อเนาะพวกน้องสังเกตเบิ่ง AC เมื่อกี้มันอยู่ฝักขวาไอเปลี่ยนมาฝักซ้าย BC กำลังสองลบ AB กำลังสองมันอยู่ฝักซ้ายไอเปลี่ยนมาเป็นฝักขวาอันเดียวกันสองตัวนี้อันเดียวกันมีปัญหาบ่บ่มีมีหรือบ่มีถ้าบ่มีไอ้จะถอนให้ตืมเนาะตัวนี้ไอ้จะลบออกแล้วไอ้ให้ได้เบิ่งซื่อไอ้จะถอนให้ตืมขึ้นกำลัง2ขึ้นกำลัง2จะได้ AC เท่ากับ5คูณ2ของ BC กำลัง2ลบให้กับ AB กำลัง2อ่ะพวกน้องไปลองแทนค่าใส่แล้วไล่ออกเท่าไหร่แล้วมาบอกไอ้จะใส่ซ้อยคือเราขอไก่ขอไข่ขอควายแล้วก็งงว่ะอ่ะงงว่ะโอเคป่ะลองไล่ได้ป่ะซัมนี่ต่อไปนะลองไล่เบิ่งออกเท่าไหร
ตอนนี้อะไรและอะไรออกแล้วเนาะ อะไรออกแล้วมีแต่อาจจะเขียนซอยให้พวกน้องก่อนเนาะให้พวกน้องผู้ใดไล่ออกเท่าไหร่แล้วจะมาว่ากันตอนนี้อะไรออกเท่าไหร่ไอ้บอกเลยเนาะคำตอบก่อไก่แม่น3ขอไข่แม่น3 5ขั้น2ของ3ขอควายแม่น22คือขอไข่เลยเนาะ2ขอควายงองว่าแม่น2 5ขั้น2ของ3มันจะเป็นแบบคล้ายๆคือปารานายมันบ่สามารถวัดความรู้ได้แท้ๆเนาะไอ้ให้เวลา5นาทีเก่าเนาะตอนนี้ปลายเช้าเนาะ25ไอ้ขอคำตอบคือหลานออกอันออกอะไรสุดาคือบ่ได้ยินเสียงเมื่อกี้นี่หลานออกสามกำลังสามบอมันห้าคำสองของสามอันขอใช่นะอาจารย์โดยโอเคไอ้ขอหมายไปก่อนเนาะสุดา1เนาะ1คนอาจจะท่าคำตอบทุกคนเนาะคนอื่นเดี๋ยวคนอื่นดูคนอื่นออกบอออกละวะเบนเดย์ออกบอฟ้าใสปิติสาดีน่าแล้วก็น้องฟ้าบอยังบอยังบอออกโอเคเดี๋ยวไล่ก่อนเนาะไล่ก่อนกอไก่ดีน่าออกกอไก่บอด้วยโอเคไอเขียนผิดตัวเนาะกอไก่มันมี1คนแล้วเหลือ1นาทีออกระบอ
พ่อสำคัญที่กันเนาะเรื่องเวลาเป็นอย่างไรอยากมีกำหนดเวลาให้แน่พ่อสำคัญเวลาเขาสิงแล้วเขาคิดไรเป็นไรข้อหนึ่งสมมติว่าเขาสิงคิดข้อตัวเราไปข้อหนึ่งห้านาทีคิดข้อก็คือห้านาทีถ้าสมมติว่าตัวเราสิงห้าคิดข้อตัวเราไปจะรอข้อละห้านาทีอะไร250นาทีในสิ่งเขาสิงสูงสุด2ชั่วโมงเท่านั้นมีคนคอมเมนต์1คอมเมนต์กอไก่น้องฟ้าเอากอไก่กอไก่2คนโอเคออกข้อใดบ่ว่ากันเดี๋ยวอายจะมาซะเลยกอไก่2คนออกแล้วออกแล้วออกข้อใดข้อใดกอขอไข่ขอไข่น้องฟ้าออกขอไข่ฟ้าใสนอทดฟ้าใสออกขอใครยังเหลือเบนกับดีน่าเบนกับพิลิสาออกขอไหนเบนกับพิลิสาเบนออกขอไหนขอสองขอควายเบนออกขอควายขอใครเบนเดาหรือแก้บอกไอ้รถเนาะไอ้บ่ว่าอย่างเบนเดาหรือแก้เดาเนี่ยโอเคก็ได้ว่าเป็นอย่างเนาะได้ว่าเนาะว่าเป็นเดาเป็นของใครมั้ยมันเดาเนี่ยมันเดาเนี่ยเดาไอ้ว่าน้องได้แก้บ่หรือว่าน้องที่เลือกขนาดเลือกยอมแก้บ่แก้ออกวะเลยออกข้อไหนขอใครมันบ่ออกอย่างเลยมันเป็นคือเก่าพอมันอันนั้นออกบ่ได้มันหารออกบ่ได้ว่ามันคูณกันบ่ได้มันเลยเป็น3อ้าวครับ3 5 2 3เลยมันก็บ่ออกเข้าหมายว่าคําตอบเป็นไล่ออกกัน3 5 2 3แม่นบ่เลยโอเคเนาะทุกอันบ่นี่ทั้งมันเกิดแสดงว่าเบิ้นเอาข้อใครน้องพิลิสาเอาข้อใดเดาเอาโอเคเดาก็ได้จ้ะเบิ่งว่าสิเดาข้อขอเพราะว่ามีคนตอบหลายบ่เรื่องบุญแต่ก็หมายว่าถ้าตอนสิงน้องตอนสิงน้องบ่ฮู้ได้เนาะบ่ฮู้แท้ว่าผู้ใดข้อใดเขาตอบหลายข้อใดเนาะแต่ว่าก็สามารถถามหมู่หลายๆคนได้เนาะถามหมู่บางคนเฮาก็ว่าอันนั้นผู้ข้างๆจะเอาใครเอาขอใครคนทั้งกัวเอาขอควายคนเบื้องนั้นอีกเอาขอใครเขามีคนขอใคร2คนละเฮาก็มั่นใจคนตอบหลายเนาะอันนี้ก็เป็นเทคนิคนึงที่แบบว่าคนเป็นไปได้ยากเนาะที่แบบเขาจะหมายผิดคือกันเนาะแต่ก็มีโอกาสอยู่เนาะแต่ส่วนหลายไอ้ก็จะใช้เทคนิคนี้คือกันเนาะข้อใดที่ไอ้บ่ได้เป็นปารณัยนี่ไอ้จะถามทรงสิทธิ์กับหมู่เนาะหมู่เอาข้อใดผู้นี้เอาข้อใดถ้าไอ้ได้คําตอบฮอด2คนคือกันแล้วไอ้เอาข้อนั้นเลยเนาะอันนี้เป็นเทคนิคนึงเนาะที่ว่าเอาไปใช้ในห้องสิงเนาะกับบางทีมันเป็นปารณัยได้มันถามกันง่ายเนาะใช้สัญลักษณ์เนาะยกมือให้เบิ่งเอียงกับฮู้เนาะมากอไก่ขอไข่ยังโอเคฉะนั้นอาจจะเฉลยคําตอบของน้องเฉลยคําตอบที่ถูกต้องคือข้อใดเนาะข้อขอไข่เด้อคําตอบที่ถูกต้องคือ3 5 2 2 3เนาะนี่คือคําตอบที่ถูกต้องมันจะอยู่ในรูปภาพลักษณะนี้เนาะที่จริงกับเจ้าใบให้แล้วเนาะอ้ายจึงไปเว้าว่าบ่ต้องสนใจหมายถึงไอ้อยากให้ฮู้ว่าพวกน้องหั่นสิได้ใส่ใจบ่สนใจบ่เนาะเขียนลวงยาวในรูปแบบ A5 ข้อ2ของ B มันจะอยู่ห่างนี่เนาะคําตอบเลขข้อนี้เนาะฉะนั้นอ่ะขอรีบก่อนเดี๋ยวอาจสิเป็นงานค้างให้เบิ่งว่ามันไหลจังได๋พวกน้องอ่ะแทนค่ะแทนค่าใส่ไอ้ถามก่อนว่าแทนค่าใส่แล้วบัดนี้ AC ของเฮานี่เนาะบ่ฮู้เทื่อเด้5กับ2 BC เท่ากับเท่าไหร่ BC เท่ากับเท่าไหร่อ่ะ6ฮัลโหล BC เท่ากับ6เท่ากับ6มาเท่ากับ6กําลัง2ต่อไป AB เท่ากับเท่าไหร่อันนี้เครื่องหมายลบเนาะสําคัญลบAB เท่ากับเท่าไหร่3กําลัง2
สามกำลังสองโอเคหกกำลังสองออกเท่าไหร่หกกำลังสองออกเท่าไหร่สามสิบหกสามสิบหกสามสิบหกสามกำลังสองออกเท่าไหร่เก้าเก้าโอเคสามสิบหกลบเก้าออกเท่าไหร่สามเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดถอนห้าขั้นสองออกเท่าไหร่คำตอบที่จริงเขาหู้อยู่แล้วนะว่าสามห้าขั้นสองสามแต่คนน้องต้องเห็นแนวนี้เด้อการคิดไล่เขาก็เคยเฮียนมาแล้วเนาะสามเจ็ดนี่สามารถแยกออกมาได้สามกำลังสองคูณสามเนาะหรือว่าที่จริงมันจะเป็น3กําลัง3เนาะ27น่ะ3คูณกัน3เทื่อเนาะแต่ว่าไอ้แยกแนวนี้แต่ถ้าพวกน้องอยากฮู้อีกวิธีการแยกแนวนึงพวกน้องต้องเฮ็ด27 27 27หารหยังแล้วขาดหาร2บ่ขาดหาร3 27หาร3ได้9 9หาร3ได้อยู่3 3หาร3ได้อยู่1พวกน้องจะได้แนวนี้วิธีการถอน5บ่แน่ใจว่ายุงเฮียนพวกน้องจะสอนวิธีแบบนี้บ่เนาะไอ้ก็ได้แนะนำคร่าวๆเนาะสุดท้ายเขาจะได้ปกติจะได้3กำลัง3เนาะแต่เขาถอน5คัน2เขาก็เลยเอา2ตัวพอเอาตัวที่มันถอนได้พอถ้า5คัน3นี้เอา3ตัวเนาะจะเป็น3กำลัง2เนาะแล้วมาคูณให้กับตัวของลุมสุดท้ายจะได้3กำลัง2คูณ3อันนี้คือวิธีคร่าวๆเนาะสุดท้ายก็ตัวนี้มันสามารถปัดตัวนี้ได้แต่ว่าถามว่าหักมืดย่าไปว่าว่ามืดได้เนาะมันจะเหลือ3นี้ออกมาแต่ยังเหลือ3ตัวนึงมันยังถูกกักขังอยู่เนาะตัวนี้มันมีกำลัง2มันจะถูกประกันตัวเนาะตัวบ่มีกำลัง2มันยังอยู่คือเก่าฉะนั้นคำตอบของเฮาออก3 5 5 2ของ3งงบ่งงบ่งงหรือบ่งงฮะบ่คันบ่งงสุดท้ายเฮามาตอบดังนั้นลวงยาวของหยังลวงยาวของหยังของหยังลวงยาวของ AC AC เท่ากับสามห้ากับสองของสามสามโอ้ยแม่นสังตีแมทแมทอ่ะตัวนี้ก็เป็นเลขอีกข้อหนึ่งพวกน้องอยากบอกให้พวกน้องเบิ่งอีกอย่างหนึ่งเนาะพวกน้องเห็นเวลาบ่เวลาตอนเวลาเฮียนมันจะมีเวลาอยู่ขึ้นโทรศัพท์พวกน้องเห็นบ่ว่าเขาเข้าเฮียนตอนนี้เท่าไหร่ล่ะเห็นตอนนี้11โมง33บ่แม่นถ้าโมงอยู่โทรศัพท์มันจะเป็นแนวนั้นเนาะแต่ว่าโมงอยู่นี่เฮาหั่น1โมง25นาทีโอเคแสดงว่าเฮามีเวลาอีก5นาทีเนาะ5นาที15วิพบแม่นเฮาจะเฮียน1ชั่วโมง30นาทีเนาะเฮียนออนไลน์ถ้าเฮียนตัวจริงอาจจะเฮียน1ชั่วโมง40เนาะแต่ว่าพวกน้องอยากให้เวลาพวกน้องจดตัวนี้อีก5นาทีโอเคป่ะแล้วป่ะหลังจากจดนี้แล้วจดแล้วจดนะผู้ใดจดแล้วตื่มแล้วหรอวะจดแล้วแล้วแทนค่าใส่เอาคันผู้ใดแล้วแล้วมาอันนั้นเนาะผู้ใดแล้วแล้วแล้วเปิดกล้องเนาะผู้ใดแล้วแล้วเราเปิดกล้องก่อนเนาะน้องฟ้าเบาไว้ก่อนไอ้ขอให้น้องเปิดกล้องก่อนเนาะน้องนี่ไปออกก่อนตลอดวันคริสต์มาสนี้ไอ้บ่ขอของก่อนอย่างเนาะไอ้บ่ขอนั่นบ่ขอนี่ไอ้ขอให้น้องเปิดกล้องให้ไอ้เบิ่งให้มูเบิ่งให้มูเห็นหน้านำกันก่อนได้บอไปละไปแล้วคำขอของไอ้บอยผลอะรบกวนคนอื่นเนาะถ้าแล้วเนี่ยไอ้รบกวนอะให้ไอ้ได้เนาะเปิดกล้องไอ้นะฟ้าใส่บนใจวันฟ้าเนาะเราบอสะดวกอย่างกับบนใจเนาะหรือว่าเราไอ้ยังแต่ไอ้สิพยายามไปค้นหารูปเรามาส่งให้พวกน้องเบิ่งอยู่กลุ่มแน่นอนเฮาต้องเฮียนน้ํากันเฮาต้องได้เห็นกันเนาะว่าต้องเห็นหน้ากันแล้วก็ฮู้เนาะว่าเป็นลักษณะแนวใดคนนะ
จะในไปเจอกันอยู่บนนั้นบนนี้ก็ให้ฮู้เนาะไอเห็นแล้วฟ้าใสเนาะเปิดกล้องไอเห็นแล้วเนาะยังเดี๋ยวคนอื่นเนาะอีก4คนผู้ใดแล้วละจดแล้วละก็สำคัญมันแต้มฮู้ย้ำว่าอย่าลืมแต้มฮู้การวิเคราะห์ที่ดีก็คือเขาต้องเห็นรูปภาพพวกน้องมักบ่เฮียนเป็นนามธรรมแล้วบ่เห็นรูปผู้ใดว่าว่าเฮียนคณิตศาสตร์นี่บ่เห็นรูปบ่เห็นหยังเห็นบ่เวลาเฮาก็สามารถจำลองรูปออกมาได้แต้มออกมาให้มันเห็นได้เนาะก็จะว่าอ้าวเฮียนคณิตศาสตร์มีแต่ใส่สูตรใส่หยังบ่เห็นภาพจินตนาการใหม่เบิ่งเฮาสามารถวิเคราะห์รูปออกมาได้แต่ต่างแต่ว่าพวกน้องหั่นสิวิเคราะห์ออกมาถูกต้องบ่ชัดเจนบ่สินะเนาะเบนเปิดกล้องนะเนาะดีน่าเปิดกล้องนะเพราะว่าไอ้เองก็ตอนนี้ก็หิวข้าวคือกันเนาะบ่ต่างหยังจากพวกน้องเนาะขาหนาวไอ้ก็หิวข้าวเช่นเดียวกันเนาะบ่ต้องคิดว่าบางครั้งว่าบางคนก็ว่าอ๋อนักเรียนว่าอาจารย์บ่ได้สิเลิกเนาะอาจารย์บางคนก็อยากเลิกไว้คือกันเนาะอยากเลิกเนาะบางทีหิวข้าวเนาะแต่เฮาสําคัญแม่นไอ้ต้องคํานึงถึงเรื่องบทเรียนแล้วก็เอาใจใส่เรื่องพวกน้องนะว่าที่เข้าใจหลายหน่อยสําไหนเนาะเขาต้องแคร์นักเรียนหลายกว่าเนาะก่อนแคร์ตัวเองปกติถ้าเขาแคร์ตัวเองหลายกว่าเนาะหิวข้าวนี่เฝ้าเลือดเฝ้าเลือดก่อนมงก็ได้เนาะสินะเบนเปิดกล้องได้นะเป็นจังไหนเรียนมื้อนี้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ปิตะก้อพวกน้องมีความเข้าใจหลายหน่อยสําไหนโอเคไอ้สมมุติว่าไอ้ตั้งไอ้ถ่ายทอดให้พวกน้องเนาะให้พวกน้องได้ประมาณไอ้ทายทอดไป 90% อ่ะโอเคพวกน้องสามารถทับฮู้ได้จักเปอร์เซ็นต์คร่าวๆเนาะตามความเข้าใจเลยว่าเป็นยังทับฮู้ได้จักเปอร์เซ็นต์ไอ้เองก็บ่สามารถทายทอดได้เป็น100ดอกเนาะเพราะไอ้ก็อ่ะเป็นจังไหนเอาผู้ใดก่อนก็ได้จักเปอร์เซ็นต์ไอ้ขอคําตอบเดียวเดี๋ยวเปิดกล้องไอ้ก็ทายฮู้ไปซิเซ80คณิตศาสตร์ได้80โอ้ถือว่าสูงหลายเนาะสูงหลายสุดาได้30ก็ยังโอเค30โอเคโอเคดีน่าเด้ฟ้าใส่10ฟ้าใส่48 50 50โอเคพวกน้องไอซีบอกเนาะคำตอบที่ถูกเนาะก็คือพวกน้องบ่จําเป็นว่าอ้ายทายทอดให้ 90% ทายทอดบทเรียนให้พวกน้องสามารถรับนําอ้ายได้ 30% หรือ 10% ก็ดีแต่สิ่งที่เหลือนอกจากนั้นคือการแก้เวียกบ้านการแก้บทเลขของพวกน้องเท่านั้นมันเฮ็ดให้พวกน้องได้หลายกว่า 90% ที่อ้ายทายทอดให้เนาะบางทีก็อาจจะเกิด100ก็มีเนาะเพื่อนยังฟังอยู่บ่เปิดกล้องเนาะเดี๋ยวแคปแล้วก็จะไปแล้วเนาะอ้ายได้คําตอบที่ถูกใจแล้วสิไปแล้วนี่ขอเปิดกล้องไอ้เนี่ยกับสุดาสุดาไปก่อนละเอาซ้ำนี้ก่อนกันละไอ้นับ1 2 3เด้อ1 2 3เอาไอ้ก็ลืมปิดแชร์เดี๋ยวไอ้เปิดกล้องก่อนนะแป๊บนึงพอน้องเห็นไอ้ป่ะเห็นแล้วได้ป่ะโอเคกันเห็นแล้วมาพร้อมอีกคู่นึงเนาะ1 2 3ขอยกโปคู่นึง1 2 3โอเคสวัสดีพวกน้องมีแต่เอาเรียกบ้านแล้วเจอกันนะชั่วโมงหน้าเดี๋ยวไอ้แคปแล้วส่งเรียกบ้านให้โอเคบ๊ายบาย